มาดูตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญอีกหนึ่งตัวนะครับก็คืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปครับล่าสุดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร,ร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายนแม้จะสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ําครับ <c oughs> คุณพุนพงศ์นายนาภากรผู้อานวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร,ร์การค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนมิถุนายน2567 อยู่ที่ระดับ108.50เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าทำให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปสูงขึ้นในอัตราชะลอตัวที่0.62ปัจจัยสำคัญมาจากผลกระทบจากมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าทุกกลุ่มที่สิ้นสุดลงนะครับรวมถึงราคาเสินค้ากลุ่มอาหารสดสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวและผลไม้สดเนื่องจากอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกหลังจากผ่านพ้นช่วงอากาศร้อนจัดไปแล้ว สำหรับอัตราเงินเฟอ้อของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับข้อมูลเดือนพฤษภาคมเงินเฟอ้อไทยสูงขึ้น1.54เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ว่ายังต่ำเป็นอันดับที่2ของอาเซียนนะครับคุณภูนพงย้ำด้วยว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพและแนวโน้มอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปไตรามาสที่3คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันครับ เงินเฟอ้อที่คิดว่าในส่วนของความเหมาะสมนะฮะสูงในระดับที่เหมาะสมที่สำคัญก็คือมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็พอที่จะคาดเดาได้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งครัวเรือนเนี่ยก็จะได้วางแผนได้ถูกต้องนะครับก็ยังเหมาะสมอยู่ กระทรวงพาณิชย์ยังคงตั้งเป้าหมายอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในปี2567ที่ระดับ0 1นะครับโดยมีค่ากลางอยู่ที่0.5ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คือราคาน้้ำมันในประเทศเงินบาทที่อ่อนค่าลงและผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อต้นทุนของภาคการส่งออกและนำเข้าครับ